คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีและสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่เกมของค่ายPP นะครับทุกคนพักไป9วันก็มีเกมใหม่มาไล่เกมอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะโอเคมาดูกันว่าเกมใหม่เกมที่2จะมีอะไรให้ผมประทับใจบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมี 1,000 เหมือนเดิมนะครับผมก็ที่ผมจะจัดไปก่อนเลยรอบนี้400ก่อนนะครับผมอ่ะประเดิม400บ้างครับทุกคนใช้เตอร์หน้า3ตัวปัดช่องไม่เยอะเท่าไหร่3ตัวนะครับผมโอเคก็ได้มา12รอบครับทุกคนรอบเยอะอยู่นะมีตัวอะไรเอ่ยมาด้วยเป็นผู้หญิงอ๋ออยู่ค้างเลยแล้วก็จะเปิดไปเรื่อยๆครับทุกคนถ้ามายิ่งเยอะยิ่งดีนะตัวนี้นี่มา2ตัวนะครับผมเขาจะเปิดตรงบ้างปะช่องถ้าดูดีๆก็มีเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนสำหรับเกมนี้มาแค่2ตัวเองเหรอน้อยเกินไปเปล่าอ่ะมาแล้วอีกตัวหนึ่งเปิดไม่ตรงเลยครับทุกคนอะไรครับเนี่ยโอเคอ๋อเปิดไม่ตรงเลยนั้นเราก็ต้องลุ้นให้มาช่องที่3อีกนะถึงจะได้นะเอาแบบให้เปิดได้ทุกรอบอะแล้วไม่มาไงเฮ้ยจะเปิดให้ตรงผมสักรอบได้ปะมาแค่3ตัวนะ3ตัวก็ไม่เยอะนะครับผมยังน้อยอยู่นะครับเนี่ยเกมแนวนี้โอ้แล้วมาแค่นี้จริงๆปะรอบสุดท้ายแล้วด้วยยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเอาแล้วไงเปิดดอกเกลืออีกแล้วครับทุกคน400ได้มา20เกินไปเปล่าเดี๋ยวเราแบ่งซื้อให้ได้2รอบแล้วกันนะอ่ะ300นะครับผมจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วก็ได้นะครับทุกคนรอบแรกๆคือมาแบบรอบหลังๆก็ได้นะครับทุกคนอาจจะนะโอ้คือแบบต้องลุ้นตัวอะไรเอ่ยมาเยอะครับทุกคนอย่างน้อยๆต้องมาแบบเรียงสวยๆอ่ะแล้วเข้าหน้าหลายถึงจะดีนะเพราะเขาเปิดไม่ค่อยตรงนะครับผมมาสองอันแล้วส่งมาดีนะครับเนี่ยมาสามนะครับทุกคนถือว่ามาไวเลยนะรอบนี้แต่งเปิดไม่ตรงเหมือนเดิมต้องรู้ได้มาช่องกลางครับทุกคนช่องที่สามนะดูดิเขาเปิดไม่ตรงนะเปิดตรงบ้างปะเปิดไม่ตรงเลยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าการันตีหน้าลายชัวร์จะเปิดตัวแผงให้ผมหรือเปล่าและเขาเว้นช่องไงแต่เว้นช่องแบบนี้ก็ขยันเปิดไม่ตรงเลยครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วเปิดตรงแน่นอนได้หน้าลายชัวร์18อันนี้เปิดตรงทุกรอบนะครับผมเพราะยังไงเราก็ได้ทุกรอบอยู่แล้วนะอะไรเอ่ย60นะครับผมนี่แล้วก็ต้องลุ้นให้เปิดตัวแพงไปนะเออิปตีเฮ้ยมาอีกมาอีกตรงดีเฉยผู้หญิงตัวคิวถ้าตัวทูบแตกแบบดีก็ตัวอื่นก็น่าแตกหมดแล้วนะรอบนี้ก็น่าแตกเรื่อยๆแล้วนะเฮ้ยแล้วมาอีกตัวแพงอะไรแบบเนี้ย240ทำไม่โดนแล้วรอบนี้ต้องใช้ขอบตัวแพงเถอะดูเยอะอยู่รอบนี้เปิดตัวแพงตัวยูไม่เป็นตัวทูก็คือโอเคอาเซนเซอีกรอบ192โอเครอบนี้ก็จบไปที่624นะครับทุกคนมารอบที่2นะครับผมจัดไป600ครับทุกคน2 4 6 8น่าจะประมาณ10ตัวขึ้นไปครับทุกคนถึงจะพอได้บ้างนะ
ะยากอยู่ครับทุกคนแต่ก็ยังดีครับทุกคนยังมองภาพแตกออกบ้างนะครับผมรอบนี้ผ่านไปแล้ว3รอบเพิ่งมาตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งโอ้แต่เกมนี้มองดูน่าจะวัดดวงมากกว่าเกมที่แล้วอีกนะเพราะเราต้องลุ้นตัวนี้ให้มาเยอะๆครับทุกคนมา3ตัว4ตัวหรือว่า5ตัวก็โอกาสแตกก็ยากอยู่ดีนะหรือไม่ก็จะเป็นแบบ6ตัวแถวเดียวกันหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่ยากนะครับผมแต่เมื่อกี้เขาเปิดตรงอยู่นะเปิดตรงอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่มันจะพอมีเริ่มตรงบ้างครับทุกคนแรกๆนี่เปิดไม่ตรงเลยนะก็โดนอยู่ดีนะครับเนี่ยสภาพนี้โอเคเกินแน่นอนรอบนี้ก็จะไปที่117ครับทุกคนโอเคจากกันต่อนะครับผมรอบนี้เราซื้อได้ที่40030นะครับผมตักมา1ตัวถือว่ามาไวอยู่นะเอาจริงถ้าเขาคิดว่าเปิดแล้วจะไม่มีหน้าไหลเขาก็ไม่ควรเปิดนะน่าจะผ่านไปเลยนอกจากว่าแบบข้างไหนที่แบบมีรุ่นหน้าไหลก็ค่อยมาเปิดนะอันนี้รุ่นช่องกลางนะครับผมว่าเขาจะเปิดตรงช่องกลางหรือเปล่าแต่ไง2ตัวก็ไม่แตกอยู่ดีครับทุกคนนี่ตกเฉย40ตัวแพงก็ยังไม่แตกนะครับเนี่ยอีก4รอบออกมาข้างบนมาแบบให้เข้าหน้าหลายชัวร์ได้ปะเป็นช่องอีกเลยเป็นช่องแบบนี้ไม่สวยเลยนะต้องส่องก็ไม่ยอมมาทุกคนแต่รอบนี้ก็เกือบ 100% แน่นอนรอบสุดท้ายนะครับผมโอเคเป็นตัว Aโอเคก็จบไปที่172ครับทุกคนเกลืออ่ะหมุนเองกันบ้างจัดไปเลยเบ็ด6นะครับผมเทอร์โบออโต้ไปแน่นอนก็จะมีอะไรพิเศษบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมีเปิดเหมือนกันโหในฟรีเกมมันยากข้างนอกก็ยากไปอีกนะครับเนี่ยขนาดในฟรีเกมเป็นสะสมนะครับผมแต่ไม่แน่ครับทุกคนสเก็ตเตอร์อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเพราะก็ใช้3ตัวเนาะในช่องก็มีไม่เยอะเช่นเดียวกันนะโอเคก็สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนในโซนเกมใหม่เกมนี้นะครับทุกคนหลักๆเราก็ต้องลุ้นตัวอะไรเอ่ยให้มาเยอะๆนะครับทุกคนมายิ่งเยอะยิ่งดีครับทุกคนเพราะว่าเราจะเปิดภาพให้เราเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนส่วนมากก็จะเปิดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับทุกคนก็เลยต้องลุ้นให้เรียงกันสวยๆแบบเข้าหน้าไลน์เลยก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับทุกคนในโซนเกมนี้เนาะก็ไว้ค่อยกลับมาอีกรอบแล้วกันในโซนเกมใหม่เกมนี้นะครับทุกคนสำหรับรอบนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ย
ก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน